ต้อนรับรถเกี่ยวคันใหม่ครับผมวันนี้ก็พี่น้องเดินทางมาเยอะเลยครับผมวันนี้ก็เสียเอสุปกรณ์เจริญการช่างก็มาส่งรถด้วยตัวเองครับนะเอ้านี่ครับนี่ครับอันนี้เท่าแก่นี่สวัสดีครับเท่าแก่ครับสวัสดีครับโอ้โหเสียต้นไทยเจริญมาครับกินขนมกันด้วยครับท่านผู้ชมวันนี้ได้อะไรนี่ครับวะลาบมั่วครับโอ้ลาบมั่วนี่ครับลิบลาบมั่วด้วยนะท้ายสิอันนี้นะลาบลาบมั่วจะว่าลาบสุกลาบหมูเบียร์ดีโอ้นี่ครับเหล่าขาวก็มีโอ้เอาเลยครับผมตามสบายเลยนี่ครับมาพี่น้องเด้อมาพี่น้องเสื้อเสียบวันนี้ก็เลือกดีครับผมมีงานมีงานก็ติดต่อได้เนาะเสียต้นติดต่อได้ครับบ่แม่นมีตลอดบ่แม่นมีตลอดเกี่ยวได้แมคโครก็มีแมคโครก็มีว้าคุณสั่งรีวิวทำหุ่นน้ำแน่โน่นน่ะโอ้โหนี่ครับเทเลอร์ก็ยังงามไหมเทเลอร์นี่ว่าสิเอาเทเลอร์มาจอดโชว์น้ำหมดเลยแต่ว่ายันมูวาซื้อได้โอ้ยันมูวาเด้ยันมูวาบอกงานมักโชดเฮ้ยยันมูวานะยันเลื่อนต่อกันผสมรักย่อกันใช่นะโอ้ยันเลื่อนเนี่ยถือว่าวันน้ำเดี๋ยวต้องรอวันเกี่ยวเนาะวันเกี่ยวเดี๋ยวมาจับหนักเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาจอดคู่กันเราพองเล่าแล้วเออรอได้เราจะเรียกเขาลูกเขาเอาอยู่นี่ครับโอ้นี่ครับเมนูเมนูน่ะนะโอ้โหนี่ครับเสียวอะไรเสียวเบียบเบียนหรือเปล่าไม่เป็นไรพี่ว่าไม่จ้างก็เดินได้ดีเอาแค่น้ำหวานพอน้ำหวานทางไทยลูกจะดีแน่นี่ครับตำแหน่งใหม่คนนึงดีดับนี่อันนี้คนละ30ไร่40ไร่ก็นี่แล้วก็พอดีครับนี่พอดีเลยญาติพี่น้องครับแฟนพิงเอ้เสียมีนากี่ไร่ครับผมมีนา30ไร่30ไร่อ๋อก็พอได้อยู่นะก็พอได้เฮารับจ้างเกี่ยวไปบ้านนี้รถเกี่ยวกี่คันโอ้หลายคันอยู่นี่แต่ไร่เยอะมั้ยพื้นที่เกี่ยวก็เยอะอยู่นะเกี่ยวรถเกี่ยวก็เยอะอยู่ข้าวเบานี่ประมาณกี่ไร่ครับข้าวเบาข้าวเบาก็สิว่าข้าวเบามันไหลก็ประมาณ 1,000 ไร่อยู่แล้วอ๋ออ๋อนี่นะข้าวเบา 1,000 ไร่แล้วข้าวหนักเยอะข้าวหนักอีกไอ้ที่แรกข้าวหนักอีกตั้งหักไม่ต้องไปมันหลายที่นะมันหลายที่ไม่ต้องไปไหนเนาะหลายเจ้าเจ้าละ10ไร่20ไร่อย่างงี้นะโอ้โหเกี่ยวตรงแถวละแวกนี่แหละแถวละแวกตำบลเรานี่แหละตำบลตะเกียบมากไม่ต้องไปไหนแล้วครับเอ้าใครอยากจะมาดูรถเกี่ยวก็เรียนเชิญได้ครับผมไม่ต้องไปเลยแล้วจะจอดตรงไหนนี่จอดตรงนี้แหละครับตรงไม่หูนี่แหละต้องขยายโรงรถเพิ่มไหมนี่โอ้โหมีรถเกี่ยวไปกับเต็มพอดีรถไถตัวนี้ MU อะไร5702อาคารนี้ก็ใหม่เหมือนกันแมคโครโกเบโก้ป้ายแดงใหม่เหมือนกันแต่ว่าปีเอามา2ปีแล้วพาผมไปดูหน่อยไปมา2ปีแล้วพาผมไปดูหน่อยนิดนึงไปเดี๋ยวไปดูฐานโอ้ยเดี๋ยวสัมภาษณ์อีกบอกพูดนึงว่าจะไปกับใครพูดนึงว่าเอาใจหน่อยหน่อยพูดนึงว่าสิกินเหล่ามากมาเด้อแกเหล่าเขาเด้อเดี๋ยวปลาต้นครับผมปลาต้นปลาต้นจัดในขั้นใหม่เลยเนาะโอ้โหเดี๋ยวมาดูบ้านของปลาต้นหน่อยครับปลาไทยปลาไทยปลาไทยดิโอ้ปลาไทยเออปลาไทยดิโอ้ปลาไทยแต่ว่าต้นน่ะต้นไหนลูกชายลูกชายต้นลูกชายเออต้นลูกชายแต่ปลาที่ไทยปลาชื่อไทยเอาก็เลยว่าต้นไทยเจริญโอ้นี่คือชื่อเนาะเอานี่เห็นบ่นต้นไทยเจริญนี่ครับแต่ว่าปลาไทยนี่ต้นไทยเจริญต้นนี้ลูกชายเออต้นนี้ลูกชายลูกชายนำหน้าเลยเนาะนี่ครับมีลูกชายเทเลอร์เป็นฮิโนเมก้าเลยนะเออฮิโนเมก้าอันนี้หัวใหญ่ไหมนี่หัวหน่อยครับหัวหน่อยหัวหกล้อนะเออหัวหกล้อเราเลยหัวหกล้อเราสองใบปัดสองใบปัดเออสองใบหัวใหญ่ไหมนี่สามใบปัดเนาะอันนี้ก็เมก้าเอามาจากไหนในคันนี้มาจากสุวรรณศักดิ์อู่สุวรรณศักดิ์เออเอามาสภาพเดิมแต่ว่าตัวนี้เรามาแต่งเอาเองอ๋ออืมมาแต่งใหม่เทเลอร์ทำที่ไหนเทเลอร์นะนี่แหละสุวรรณศักดิ์อ๋อทั้งเทเลอร์ทั้งสุวรรณศักดิ์ทั้งหัวอะไรของสมวนสักเลยทั้งหมดนี่อ๋อจะมาแต่งเออมาสภาพนี้แหละแต่ว่าเขามาแต่งไฟเอาอ๋อแต่งไฟแต่งกระจกเขาเองตัวนี้สิบล้อกี่เพลาเนี่ยสองสิบล้อสองเพลาสองเพลาเลยสองเพลา
ครับสองเพลาสิบเพลาแท้เลยนะสองเพลามันรถเก่าเก่านอกเก่าญี่ปุ่นเขาเอามาแต่งเอาเหมือนรถดำเรานี่แหละจัดมาเท่าไหร่ตัวนี้จัดมาเก้าแสนครับเก้าแสนเอาออกข้างในมาก่อนเลยแมคโครแมคโครมาก่อนแล้วครับแมคโครมาก่อนแต่ก่อนมีเธอเหลืองหัวยาวแต่ก่อนเธอเหลืองหัวยาวแล้วก็เปลี่ยนหัวเดก้าครับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนหัวเดก้าแล้วก็ขายออกขายแล้วเธอเหลืองคันนี้มาแต่แมคโครใหม่เนี่ยมันมีความหัวยาวก่อนแล้วครับก็เลยขายหัวสั่นไปก็เลยเอาคันนี้มาอันนี้ใหม่เลยนะไม่ใช่ใหม่บางนานะใหม่แท้เลยใช่ไหมใหม่แท้เลยครับป้ายแดงเลยไม่ใช่บางนาเด้อป้ายแดงเลยสามล้านสองเสียไทยครับสามล้านสองเงินสดไหมนี่ครับเงินสดโอ้ตัวนี้ก็ห้าเจ็ดมารถไทยอีกตัวนี้สมวันออกได้กี่เดือนนะนี่ตัวนี้สมวันเป็นปีกว่าแล้วแต่ปีกว่าแล้วอันนี้หมดเป็นปีหรอกมันเป็นสดเป็นปีเป็นปีก็เท่ากับสดแหละแรงไหมนี่แรงอยู่ครับเนาะดันดินแน่อยู่งานดันงานอะไรตามแมคโครตามอะไรดันดินสบายเลยครับดันดินดีมากเก็บซื้อหาเจ็ดแล้วโอ้เก็บซื้อ4-7แล้วแต่4-7ดีโอ้เสียใจเลยอันนี้ดันดินสองรอบหมดแล้วกองหนึ่งกองหนึ่งนี่สองรอบจบแล้วสองรอบก็หมดแล้วเพราะว่าหกรอบเท่านะโอ้โหดันดินใช้ได้อยู่ดีคันนี้ออกมาเดือนไหนปีไหนสองปีแล้วครับสองปีแล้วสองปีแล้วดิแต่เราขับเองนะมันสภาพมันยังสวยดิเราขับเองนะลูกชายครับลูกชายครับแต่ก่อนจ้างเขาแล้วก็เลยขับเองครับเพราะถนอมมันขับเองนะก็ไม่ได้ทำงานหลวงทำงานอะไรนะทำรับจ้างแค่ลอกนาดินทั่วไปลอกนาดินขุดสระทั่วไปตามบ้านนอกเรานะได้โคกนาบ้างไหมปีแล้วโคกนาก็บริเหตุก็บริทำกับทำงานชาวบ้านเราธรรมดาอ๋อครับทีนี้ก็มีเทเลอร์แล้วก็มีรถเกี่ยวไมโครมันก็ครบวงจรแล้วนะครับครบแล้วก็ชีวิตลูกผู้ชายครับผมก็ฝันอยากจะเป็นเหมือนเสียไทยแหละอยากจะมีรถเกี่ยวแมคโครรถไถเรียนจบม.6แล้วก็เลยว่าชอบรถก็เลยออกมาขับรถเลยโอ้โหว่าจะเป็นเจ้าเป็นนายน้องเขาก็ว่าได้เป็นมันชอบรถชอบรถธุรกิจส่วนตัวผมก็ชอบเหมือนกันถ้าผมไม่ชอบผมไม่มาแนวนี้หรอกชอบรถได้ดู YouTube ดูโทรศัพท์ก็ดูตลอดนั่นแหละดูตลอดรถปีอัพรถกับ10ล้อรถแมคโครรถเกี่ยวรถอะไรดูตลอดนั่นแหละแสดงว่าแสดงว่ามีฝันเนาะมีฝันตอนนี้ฝันของชอบตลอดชอบตลอดไทยนะครับก็เป็นจริงแล้วนะครับทีนี้ก็สร้างครอบครัวมีลูกกี่คนครับ2คน2คนครับผู้ชายคนชายคนหญิงคนอ๋อโอเคลูกชายคนโตลูกสาวคน2ลูกชายนี่จบหมดแล้วมั้งลูกชายจบม .6 จบม .6 ครับแล้วก็มาบริหารกิจการนี่มาบริหารก็พอนี่แหละลูกสาวลูกสาวจบปริญญาแล้วโอ้ผมว่าปริญญาตอนนี้ก็มาขายของอยู่กับแม่นี่แหละไม่ต้องไปไหนแล้วให้แต่ลูกเราจบปริญญาน่ะเพราะว่าหน้าบ้านขายของเขามีหน้าร้านด้วยหน้าร้านนี่ขายของขายของชำเรานี่แหละครับข้างล่างนี่ก็เป็นทุ่งนาเราลูกสาวนี่ยังโสดอยู่ไหมนี่ครับโสดครับโอ้ลูกสาวยังโสดลูกชายก็โสดเอ้าลูกชายก็โสดดิว่าสิรับสมัครคนได้จะว่าอยากไอ้คนซื้อว่าสิรับลูกว่าสิสมัครลูกสะใภ้อยู่นี่โอ้ลูกเขยล่ะลูกเขยยังบอกยังด้วยกันลูกสะใภ้ก็ยังลูกเขยก็ยังสมัครไม่ใครเป็นลูกเขยนั่นแหละแต่ต้องขยันนะต้องขยันต้องเก่งนะลูกชายก็20ใช่ว่า25บ่ลูกสาวนี่ค่าตัวว่าเท่าไหร่จักล้านรับปริญญามาลบปริญญาวางเหรียญอะไรน่ะเหรียญที่ผ่านมานี่เองลูกสาวนี่จบปริญญาตรีครับจบปริญญาตรีเอ้าหนุ่มๆสาวๆที่ไหนสนใจก็มาจีบได้ครับผม อันนี้วิ่งถนนเส้นไหนนะ3ไหนเนี่ยถนนมาบ้านเชียร์ไทยอ่ะสักเส้นไหนบุ๊ล่ะมันจำหมายเลขบ่ได้รู้แต่ว่าเส้นไปอันนี้ไหมเส้นเมืองต่ำ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 มาประสานเมืองต่ำก็รู้แล้ว305หรือเปล่าจำหมายเลขบ่ได้หมู่แต่ว่าเมืองต่ำครับสามารถพนมลุงกับมาเที่ยวเมืองตำเพราะว่าไม่แหล่งท่องเที่ยวนะครับผมก็นี่ครับแมคโครคันใหม่ของตัวนี้เป็นรุ่นแล้วเนี่ยตอนนี้แหละครับรุ่น11ครับรุ่น11 LC 140 LL นี่ S ยังใหม่ล่าสุดวะนี่โอ้โหมีไฟตัว LC จะมีไฟเลี้ยวด้วยเนาะตัวรุ่น11มั้ยรุ่นมีไฟสวิงไฟเลี้ยวไฟได้รุ่น11มันล่าสุดเนี่ยรุ่นล่าสุดเลยนะเออรุ่นล่าสุดเลยล่ะรุ่นท็อปรุ่นล่าสุดเลยนี่ LG นี่104 LGตัวนี้เราตัวล่าสุดรุ่น11ทีนี้ก็
จบแล้วครับผมพร้อมใช้เลยครับต้องขยายโรงเยอะประเทศไทยข้างหลังก็เป็นทุ่งนาทุ่งนามีข้าวทุ่งนากระป๋องบรรยากาศดีมากครับผมก็มีรถกระบะ2คันกระบะมี2คันอีกแล้วก็ป่ามะขามฮะแล้วมีป่ามะขามหวานด้วยมะขามหวานป่านี่นะนี่ครับอันนี้ก็จัดมาวันนี้เลยครับผมในราคา3,250,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 350,000ราคานี้คือปีนี้นะครับราคาเงินสดครับเงินสดนะครับข้างหน้าก็จะเป็นร้านของของเซียนไทยข้างหน้าเป็นร้านค้าขายของชำโอ้โหนายลูกสาวลูกสาวลูกสาวอยู่ห้องไหนครับอยู่ห้องไหนบ้านมีร้านด้วยใช่ไหมข้างหน้าเป็นหน้าร้านเนาะครับข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเป็นร้านค้านี่ครับเส้นถนนเดินทางจะมาดูรถนะครับผมอันเห็นไปวะนะเออใช่ใช่ไปพนมรุ้งเส้นไปพนมรุ้งประสาทเมืองต่ำเขาอังคารนะนี่ครับนี่ครับรถเกี่ยวก็อย่างสวยครับผมอย่างสวยเลยนี่ดูครับให้ทีมงานนะยังไม่เห็นมาเลยครับยังไม่มาเอ้านี่ครับฟ้าไทยจัดมาใจถึงครับนี่ถนนเส้นหลักครับพี่เดินบ้านแค่น้อยนึงวะแค่งานสดเลยถนนมาประสานเมืองต่ำนะผมประมาณแพงกันสิประมาณแวะมาประมาณหูกันประมาณ600เนี่ยมั้งดูมาชมกันได้ครับผมรถเกี่ยวอย่าเกี่ยวถึงเกี่ยวผมเนี่ยใครเจริญเฮ้ยไม่ใช่ใครเจริญเกี่ยวสุปกรณ์เจริญการช่างครับผมแหมติดชื่อป๋าไทยเลยตามใครเจริญเลยเขาเหรียญแล้วมันจังไหนเล็กไหนเอ้าโอเคครับผมเรียกว่าเรียกว่าสมเรียกว่าอันนั้นอันนี้เป็นไม่โค้เกาหนอกกระแสนี้ก็ใส่มาแล้วเกาหนอกกระแสมาแล้วท่านนี้ครับสวัสดีครับเออตัดสินใจแมงของไม่หนุ